ริ่มมองเห็นอนาคตเอ๋ลุกป่า 1,706 ไร่แล้วหลังยกแรกเอ๋ปรินาถูกนับเมื่อศาลสั่งไม่รับฟ้องคดีเอ๋ฟ้องวีระสมความคิดหมิ่นประมาทเอาแล้วงานนี้เอ๋ปรินาเริ่มมองเห็นเขารางทางเดินเข้าสู่เรือนจำแน่นอนแล้วยังไม่ทันไรเอ๋ปรินาไปฟ้องวีระสมความคิดหมิ่นประมาทศาลก็รวดเร็วทันใจมีคำสั่งไม่รับฟ้องวันนี้ทันทีไม่ต้องไต่มูลฟ้องโอ้โหงานนี้เรียกว่าถ้าเป็นมวยมีนับตั้งแต่ยกแรกแล้วเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์เมื่อนักสืบพิมพ์มติชนออนไลน์ได้โพสต์หัวข่าวใจความว่าศาลไม่รับปรินาฟ้องวีระสมความคิดอัจฉริยะเมื่อวันที่4ธันวาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีปรินาส.ส.ราชบุรีฟ้องวีระสมความคิดเจ้าตัวยันทำงานตรงไปตรงมารักษาพื้นที่ป่าให้ประเทศวันเดียวกันไม่รับฟ้องอัจฉริยะด้วยโอ้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 ยจุกเลยปรินางานนี้เมื่อเวลา 14:00 นวันที่4ธันวาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายวีระสมความคิดอายุ62ปีประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันพร้อมด้วยทนายความเดินทางมาฟังคำสั่งศาลว่าจะรับคำฟ้องโจทก์ไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ในคดีดำที่ออ่าง 3199/3562 ที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐมอบอำนาจให้นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความยื่นฟ้องนายวีระสมความคิดเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาจากกรณีที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบการลุกที่ดินพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเดิมศาลมีกำหนดนับฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องวันที่3กุมภาพันธ์2562เวลา 9:00 นแต่ภายหลังศาลได้ตรวจสำนวนคำฟ้องแล้วจึงนัดให้นายมีระมาฟังคำสั่งในวันนี้แทนโดยเมื่อมาถึงศาลอาญานายวีระรัฐทายฟาร์มได้ไปรอพบเจ้าหน้าที่ศาลที่กลุ่มงานรับฟ้องคดีเพื่อรับฟังคำสั่งดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีต่อมาภายหลังนายวีระให้สัมภาษณ์ว่าศาลอาญาไม่รับฟ้องคดีที่นางสาวปรินาฟ้องหมิ่นประมาทตนเองคือศาลยกฟ้องคดีนี้ไปเลยโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องตนจึงไม่ต้องมีคดีความใดๆทั้งนี้ศาลไม่ได้ให้เหตุผลว่ายกฟ้องเพราะเหตุผลใดผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรกับคดีหมิ่นประมาทนี้ที่ศาลยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องไว้ไต่สวนมูลฟ้องนายวีระกล่าวว่าคงเป็นเรื่องข้อกฎหมายและคงมีรายละเอียดอยู่ในคำฟ้องของโจทก์ซึ่งตนไม่ทราบรายละเอียดในขั้นตอนนี้ในวันนี้เจ้าหน้าที่ศาลเพียงแต่เอาคำสั่งมาแจ้งให้ทราบแค่นั้นแต่อาจจะเป็นข้อมูลที่นางสาวปรินานำมาฟ้องไม่เพียงพอหรือไม่ส่วนสำนวนที่นางสาวปรินาฟ้องในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอีกสำนวนในความผิดฐานแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั้นตนไม่ทราบเพราะแยกฟ้องคนละสำนวนคดีและผลของคำสั่งนี้ไม่ได้มีผลผูกพันกันดังนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคดีของนายอัจฉริยะศาลมีคำสั่งอย่างไรอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับสั่งคดีนี้ก็ได้เมื่อถามว่ายังมีกำลังใจในการตรวจสอบประเด็นสาธารณะต่อไปหรือไม่นายวีระกล่าวต่อว่าอย่างที่บอกไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่ออยากเห็นความเป็นธรรมอยากเห็นความยุติธรรมอยากเห็นกฎหมายยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำให้คนเกรงกลัวความผิดว่าถ้าทำแบบนี้อาจจะมีความผิดหรือได้รับโทษตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นว่าคนที่ได้รับโทษต้องเป็นคนจนเท่านั้นจะได้ช่วยกันรักษาป่าไม้ก็เป็นผลประโยชน์ของคนทั้งชาติซึ่งยืนยันว่าจะทำงานตรงไปตรงมาและตรวจสอบทุกฝ่ายก็ขอให้ดูการทำงานของตนเองต่อไปทางด้านทนายความของนายวีระกล่าวว่ามีทนายความกว่า10คนที่พร้อมจะมาช่วยเหลือทำคดีนี้ให้ในฐานะที่นายวีระทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ตามมาตรา50ของรัฐธรรมนูญเรามีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติฉะนั้นวันนี้ที่ผู้พิพากษามีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องแสดงว่าท่านคงพิจารณาแล้วว่าคำฟ้องนี้ไม่เป็นสาระล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลอาญามีคำสั่งไม่รับคดีหมายเลขดำออ่าง3201/2562ที่นางสาวปรินาแยกฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเหยื่ออาชญากรรมเป็นจำเลยในคดีความผิดฐานแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอีกสำนวนหนึ่งเช่นกันเป็นมวยเรียกว่าโดน2นับซะแล้วยกแรกงานนี้ปรินาเห็นท่าลางไม่ดีแล้วเส้นทางอนาคตสู่เรือนจำช่างสดใสเหลือเกินเรื่องราวดังกล่าวทางวีระสมความคิดยังได้นำไปโพสใน Facebook Fanpage ว่าสดสดร้อนร้อนมาฟังคำสั่งศาลอาญากรณีคุณปรินายื่นฟ้องคดีว่าผมแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทเธอสรุปศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องทั้งหมดยกฟ้องโดยไม่ต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องให้เสียเวลาให้ผมกลับบ้านได้เลยต้องขอบคุณทุกกำลังใจครับผ่านไป8ชั่วโมงมีคนกดไลค์สเตตัสนี้ 4,400 รายมียอดความคิดเห็น495ความคิดเห็นและยอดแชร์334แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นขอบคุณคุณวีระที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินขอคารวะท่านแทนประชาชนคนไทยที่กำลังเดือดร้อนทุกคนค่ะท่านต่อไปครับแสดงว่าทนายความมันเขียนคำฟ้องไม่เป็นไม่ครบองค์ประกอบความผิดหน้าหัวร่อหรือไม่ศาลก็เห็นปรินาเป็นตัวตลกแฮ่ๆขอแสดงความยินดีกับท่านวีระด้วยครับอีกท่านหนึ่งครับขอบคุณครับที่ทำเพื่อชาติเพื่อความถูกต้องเหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีผิดกับนักจุดๆๆชอบร้องบางคนท่านต่อไปครับสุดครับพี่วีระจัดให้หนักทั้งพ่อและลูกอีเอ1,700ไร่อีกท่านหนึ่งครับรวดเร็วมากค่ะศาลพระภูมิแถวบ้านควรเอาแบบอย่างไม่ใช่ฟ้อง4ปียังบอกมีอะไรเลยฮ่า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 ท่านต่อไปครับขอให้ศาลท่านคงความศักดิ์สิทธิ์เสียทีในทุกคดีนะครับท่านคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนท่านต่อไปครับขอบคุณศาลที่เอาคนดีๆไว้ตรวจสอบคนที่กินบ้านกินแผ่นดินเป็นกำลังใจให้คุณวีระเดินหน้าล้างบางตรวจสอบต่อไปท่านต่อไปครับยินดีกับลุงวีระด้วยค่ะความยุติธรรมเริ่มเห็นเขาลางๆแล้วก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆสู้ๆค่ะประชาชนคนไทยยืนเคียงข้างคุณลุงวีระค่ะอีกท่านหนึ่งครับขอบคุณศาลที่ส่งความยุติธรรมประเทศไทยยังพอมีที่พึ่งพิงได้อีกท่านหนึ่งครับชโยชโยชโยได้เห็นได้รับรู้ข่าวดีอีกหนึ่งข้อแล้วขอให้มีเรื่องดีๆที่ตามมาอีกนะครับอีกท่านหนึ่งครับมั่นสุดๆนะเอ๋เด็กมั่นของพ่อทวีอีหานผิดก็คือผิดนะมึงทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มเห็นอนาคตเอ๋ปรินาลุกป่าแล้วหลังยกแรกเอ๋ปรินาถูกนับ2นับซะแล้วหลังศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีเอ๋ฟ้องวีระหมิ่นประมาทรวมทั้งยกฟ้องคดีอัจฉริยะด้วยต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ